ส้มผิดแผนครับบ้านใหญ่ตามแผนครับตามแผนเลยเหรอมาดูปฏิทินการเลือกตั้งสว.การเลือกสว.ขั้นตอนต่อไปนะครับครับตอนนี้เรียบร้อยลงเรียนกกต.ไปแล้วเลือกสว.ระดับอำเภอครับทิ้งไปอีก7วันครับครับ16มิถุนายนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าครับเลือกสว.ระดับจังหวัดครับและ26มิถุนาจะเป็นเลือกสว.ระดับประเทศให้เหลือ200คนกับสำรองอีก100และคาดว่า2กรกฎาคมเนี่ยจะประกาศผลได้หลังก่อน2กรกฎาคมน่าสนใจมากครับครับว่าจะเกิดอะไรขึ้ นตอนนี้ก็ลุ้นทั้งศาลรัฐธรรมนูญลุ้นหลายเรื่องขั้นตอนในกระบวนการเลือกตั้งตามปฏิทินเดินกันไปเดินกันไปขั้นตอนว่าด้วยเรื่องของการเดินหน้าเพื่อล้มสว.ดังเดินหน้าอย่างเป็นระบบครับนอกจากการเดินหน้าล้มสว.อย่างเป็นระบบแล้วช่วงหลังๆเริ่มมีระเบียบมากขึ้น ยังสุ่มเสี่ยงเรื่องที่สว.ชุดนี้จะล้มอยู่มากนะฮะครับพึ่งชะล่าใจนะครับอ้าวมาดูตอนนี้การเลือกสว.นี่ตอนแรกสว.เนี่ยสมัครโอ้โหคิดว่าจะเป็นแสนครับแต่สุดท้ายปลายทางนะทั้งหมดทั้งมวล 46,206 รายครับครับเป็นชายทั้งหมด 26,000 เป็นผู้หญิง 19,000 เฉลี่ยอำเภอละ47คนครับผมว่าเอาอำเภอนะอำเภอ927ถ้าผมจำไม่ผิด927ไปหาร 40,000ออกมาเป็น47รายแน่นอนครับก็มีพวกถอนชื่อบ้างไม่มาไอ้นี่บ้างก็เหลือ 45,000 เสร็จแล้วก็มีพวกรายงานตัวรอบแรกรอบแรกเนี่ยก็ 43,818 รายได้รับเลือกระดับอำเภอรอบแรกเนี่ย 32,000 เนี่ยรอบ2อีกตัวลงสุดท้ายพอผ่านรอบแรกปั๊บรอบ2ตัวเลขต้องอยู่ตรงนี้ครับ 23,645 รายนี่เลือกรอบแรกกันครับผ่านคุณสมบัติปึ้มเลือกทั้งเลือกตัวเองทั้งเลือกคนอื่นอะสุดท้ายเหลือ 20,000 กว่ารายนี่มาดูจำนวนผู้ได้รับการเลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดครับครับไอเนี้ยมันเป็นตัวบอกสะท้อนอันนี้แบ่งตามกลุ่มเดียวกลุ่มบริหารราชการปาไป 1,300 ครับกลุ่มกฎหมายกระบวนยุติธรรม 1,100 กลุ่มการศึกษาเนี่ย 1,900 ครับกลุ่มสาธารณสุข 1,000 กว่ารายกลุ่มอาชีพทำนาหรืออาชีพเกษตรกรเนี่ย 1,400 กลุ่มประมงปศุสัตว์ประมงรูปแบบอื่นๆ 1,500 ครับพนักงานลูกจ้างที่ไม่ใช่ส่วนราชการนะหรือผู้ใช้แรงงานเนี่ย 1,900 นะโอ้โหนี่เยอะมากที่สุดนะเนี่ยครับ1,975มากสุดครับกลุ่ม7มากสุดครับกลุ่ม7ดูมากสุดสิ่งแวดล้อมไปกลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม7คือกลุ่มผู้สูงอายุและพิการผู้สูงอายุก็เยอะเนี่ยกลุ่ม15 1,900แล้วก็กลุ่มสตรีก็เยอะนะ 1,800 กว่ารายครับ100กว่ารายนะสื่อสารมวลชนล่ะสื่อสารมวลชนโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคนที่น้อยที่น้อยก็นี่ต้องพีวีแบบ600กว่ารายกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมน้อยผู้ประกอบการน้อยครับ443ไอ้ที่แข่งก็ไม่ดูเดือดถ้าแข่งดูเดือดคือเนี่ยฝั่งผู้ชราแข่งกันดูเดือดนะฝั่งเรื่องของไอ้พนักงานลูกจ้างแข่งดูเดือดกลุ่มพลังงานสิ่งแวดล้อมก็น้อยนะน้อยนะ700กว่ารายครับ765คนครับนี่จำนวนผู้ได้รับการเลือกตั้งด่านแรกฝ่านไปแล้วครับปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคนดังเข้าวินครับเดิมทีเขาบอกเวลาสอยเขาสอยคนดังในรอบแรกแต่รอบนี้ปรากฏว่าคนดังเข้าหมดครับครับสมชายวงสวัสดิ์นี่แน่นอนประทีปทรงธรรมฮาตะวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าปูอ๋ออ่างทองเกียรติชายไมตรีวงนี่อันนี้พี่หมูพี่หมูจากไอ้ทีจีโออ่าครับองค์การก๊าซเรือนกระจกเรือนกระจกครับศรีวรารังสิพรามนกุลวีระสมความคิดแทนคุณจิตรสละบุญเลิศไพวรินวรัญชัยโชคชนะจักรพันธ์ยมจินดาบ้านจงนาแสคุณเอกชัยพี่หมูเนี่ยก็ลงสมุทรปราการอำเภอเมืองฮะกลุ่ม8พลังงานสิ่งแวดล้อมเทวฤทธิ์มณีฉายสการิยะอมตยาชีวภาพชีวธรรมครับเหรียญทองแน่นหนานรากรติยานนท์สื่อมวลชนวิทูลชาติปฏิมาพงศ์ครับสัมภาษณ์อัฏฐาวงศ์ณัฐรีกรจันทโรไทยอันนี้ภรรยาผู้ว่าครับโคราชนะโคราชโคราชพงศกรมหาปริยะนี่พี่แตนพิจิตราสุภสวัสดิ์กุลศาสตราพิจารณ์แลดิลกวันแรงงานแรงงานเ
พนัททัศนียนนท์อ๋อนี่ที่ไปที่ฟ้องกกต.อยู่ก่อนที่ตากที่ตากครับใช่ครับนี่มาดูนี่ฮะเส้นทางสว.200เนี่ยให้จำตัวเลขนี้ไว้แล้วจะเข้าใจอย่างง่ายครับเอาสมัครสว.เนี่ยเอาตัวเลข46,000แล้วกัน46อันนี้เอากลมๆก่อนที่จะถอนชื่อไม่สมัครแล้วกัน 46,000 คนเนี่ยผ่านระดับอำเภอมา 23,645 พอผ่านระดับอำเภอแล้วเนี่ยวันอาทิตย์เนี้ยจะเข้าสู่ระดับจังหวัดระดับจังหวัดจะได้ทั้งหมด 3,080 23,000 คัดเหลือ 3,080 โอ้ยดูจาก 3,080 เนี่ยคัดได้เหลือ200และสำรองอีก100ฮะนี่ขั้นตอนเป็นแบบนี้เขาบอกว่ารอบเนี้ยไปตรงเนี้ยมาเหลือเนี่ยโอ้นี่จาก 23,000 เหลือ 3,000 เหรอใช่หายไปเยอะเพราะมันเอา2ใช่เอาอาชีพละ2 2คนคูณ77จังหวัดใช่มันจะได้เท่านี้แหละครับ 3,000 กับ80คนครับลุ้นกันอีกทีตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดกลุ่มสวที่สมัครเราบอกแล้วว่าตอนนั้น2กลุ่มใหญ่ครับ2 2-3 กลุ่มใหญ่ครับกลุ่มสีส้มกลุ่มสีส้มพวก NGO ภาคประชาสังคมอดีตสหายอดีตแกนนำคนที่สนับสนุนก้าวไกลครับกลุ่มเนี้ยสมาชิกพรรคซะเป็นส่วนมากส่วนใหญ่จะลงในพื้นที่กทม.และเมืองใหญ่ปรากฏว่ายังไงพี่บีสมัครกันตกประมาณ 500-600 คนกระจายไปทั่วทุกเขตแต่ว่าในกทม.เขายังพอได้อยู่อันที่2กลุ่มสว.บ้านใหญ่พูดถึงบ้านใหญ่เราพูดตลอดว่าบ้านใหญ่คือสังคมอุปถัมภ์และสังคมอุปถัมภ์เนี่ยเขาจะเกี่ยวข้องกับการเมือง2ระดับการเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติครับและก็แน่นอนครับพอสมัครสว.ปั๊บบ้านใหญ่ครั้งเนี้ยนะมีบทบาทมากเชื่อมโยงทั้งเพื่อไทยภูมิใจไทยหลายๆพรรคการเมืองแหละครับย่อมเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหลายคนบอกว่าที่บุรีรัมย์อุษณีชิดชอบตกรอบแรกความเป็นจริงอุษณีชิดชอบในตระกูลชิดชอบเขาแตกออกเป็น2สายนะสายอุษณีไม่ใช่สายเนวินนะเขาแล้วก็มีที่3มีกลุ่มทุนนะฮะมีกลุ่มทุนเกี่ยวข้องด้วยครับอะไรนะ มีหลายที่นะกลุ่มทุนยังส่งคนเข้าสมัครเป็นสว.ครับครับตอนนี้เขาบอกว่าคนที่เลือกที่เป็นสว.ในระดับอำเภอ 23,000 กว่ารายเนี่ยจำแนกออกเป็นกลุ่มทุนเมื่อกี้เห็นแล้วว่ามี3กลุ่มกลุ่มที่ใหญ่สุดที่ได้มาใน 23,000 เนี่ยคิดเป็น 70% ของ 23,000 คือเป็นกลุ่มบ้านใหญ่ที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองนั้นๆเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองนั้นนะไม่ใช่การเมืองเขาไปครอบงำหรือการเมืองไปช่วยนะอันนี้ไม่ได้บอกแล้วย่อมบ้านใหญ่เครือข่ายอุปถัมภ์ย่อมสัมพันธ์นักการเมืองอย่างหลีกหนีไม่พ้นครับ 20% นี่แหละกลุ่มพวกส้ม NGO จะเข้ามาแทรกเข้าไปนะแซมเข้าไป 10% เป็นกลุ่มทุนโอ้โหสว.รอบนี้ที่บอกว่าไม่ยึดโยงกับประชาชนต่อไปเขาไม่เรียกสว.300นะครับเขาจะเรียกสว.40,000และแน่นอนครับพอบอกว่าเครือข่ายบ้านใหญ่เนี่ยมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองอยู่แล้วนะโดยอัตโนมัติเนี่ยอ้าวพรรคไหนบ้างแล้วไปดูที่ว่าที่เลือกตั้งเลือกมาครั้งเนี้ยเลือกมาครั้งเนี้ยเลือกสวครั้งเนี้ย23,000เนี่ยไปอยู่ในเครือข่ายพรรคไหนในภาคไหนภาคเหนือเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าสายสัมพันธ์บ้านใหญ่กับเพื่อไทยเนี่ยเด่นชัดมากเด่นชัดมากเลยตั้งแต่คุณสมชายมาแล้วอ๋อคสช.คสช.คุณสมชายนะเหนือสัมพันธ์เพื่อไทยเพื่อไทยอีสานล่ะอีสานเพื่อไทยกับภูมิใจไทยยังยึดอยู่นะต้องบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยฐานที่มั่นเยอะเหมือนกันนะครับในเลือกตั้งสว.ครั้งนี้ที่เชื่อมโยงกับบ้านใหญ่ภาคกลางเนี่ยภูมิใจไทยยังมีพรรคภูมิกับเพื่อไทยภาคกลางภูมิใจไทยกับก้าวไกลก้าวไกลพอติดๆมาบ้างครับนะกทม.ล่ะกทม.นี่ก้าวไกลเยอะก้าวไกลกับกลุ่มทุนฮะกทม.ก้าวไกลกับกลุ่มทุนผมงงเรื่องกลุ่มทุนมากแต่มาจริงๆครับแต่ภูมิใจแต่ภาคใต้ต้องบอกว่าภาคใต้สว.ครั้งนี้เครือข่ายสังคมอุปถัมภ์บ้านใหญ่เนี่ยภูมิใจไทยเยอะอิงแอบกับพรรคภูมิครับครับดูสิคุณภาพและตัวผู้สมัครสว.ที่ได้รับการเลือกจากผู้ที่สมัครครับผู้ที่ประสงค์จะสมัครจ่าย 2,500 เพื่อไปเลือกและเป็นผู้ที่ถูกเลือกครับมาดูเนี่ยมาดูของไอ้เฉพาะกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยสมัครไอ้ 2,439 คนทุกเขตนะครับโอ้เขตแต่ละกลุ่มเนี่ย20กลุ่มเนี่ยได้มาทั้งหมด 1,634 นะแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกให้เหลือ40
ในขั้นระดับจังหวัดจาก 1,634 เนี่ยพี่ครับให้เหลือ40 40ก็คือ40เขตของกทมนะครับกทม1เขตก็เท่ากับ1คนครับก็เอามา20คูณ2ไปนะฮะแล้วก็นี่สวรักษาการข้อสังเกตที่ผ่านมามีอะไรบ้างพี่โอจับตาผู้สมัครที่จุกจะตั้งน่าจะมีโพยติดตัวเข้าไปในลงคะแนนจากคนที่เป็นสปอนเซอร์มีโพยด้วยเหรอใช่ตอนนี้เขาบอกว่าเขามีการเก็บข้อมูลกันอยู่นะรอวัน2วันเนี่ยจะแฉกันออกมาแน่นอนเรื่องโพยติดตัวว่าให้ไปเลือกใครโอ้บางกลุ่มสมัครเข้าไปเป็นพลวนเลยนะเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยไอ้ร้อยเนี่ยเขาบอกว่ากาใครเขารู้กันอสมเนี่ยอสมมีผลมากในการเลือกตั้งนี้และก็ไม่ขาดคุณสมบัตินะครับนะต้องบอกว่าเพราะที่ผ่านมาที่มุกดาหารไม่ได้ชี้ตรงนี้เพื่อไทยภูมิใจไทยก้าวไกลไม่มีพรรคไหนออกมาคัดค้านการเลือกสวเพราะต้องการให้คนของตัวเองเข้าไปเป็นสวนี่ก็ตั้งข้อสังเกตใช่ไหมตั้งข้อสังเกตแต่กระบวนการได้มาซึ่งสวรอบนี้มันประหลาดครับตอนนี้กกต.ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกสวเลือกไปตามกฎหมายเพราะกฎหมายบังคับไปเป็นแบบนั้นแต่เลือกไปติดชึ่งไปครับเพราะรู้อยู่ว่ามันจะมีกระบวนการร้องเพื่อทำอะไรครับเพื่อล้มครับตอนนี้กระบวนการได้มาซึ่งสว.อาจจะผ่านระดับอำเภอเข้าสู่ระดับจังหวัดและเมื่อเข้าสู่ระดับประเทศเมื่อไหร่รอลุ้นดาบสองล้มเลื่อนหรือว่าจะทำให้กระบวนการเลือกสว.เลือกไปครับต้องบอกว่าสังคมของบ้านใหญ่อำนาจของกลุ่มบ้านใหญ่กับการเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นระดับการเมืองใหญ่นั้นยังมีบทบาทสำคัญ